สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิร,รัฐศาสตร์โลกนะครับในปี2024เนี่ยนะจะร้อนแรงต่อไปหรือไม่นะครับจะดูความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียและสหรัฐนะครับมีแต่ทรงกับขาลงหรือไม่นะครับไม่น่าจะใช่ขาขึ้นนะครับข่าวแปลต่างประเทศนะครับว่าซาอุดีอาระเบียเทคํำร้องขอสหรัฐนะครับที่เข้าร่วมกองกำลังต่อต้านฮูตี ก็ตกลงแลกเปลี่ยนอาวุธของไบเดนล้มเหลวซาอุดิอาระเบียนะครับปฏิเสธสหรัฐเหนือภารกิจต่อต้านฮูตีริยาดนะครับได้ปฏิเสธนะคำร้องขอของสหรัฐที่จะร่วมปฏิบัติการปกป้องพิทักษ์ความรุ่งเรืองข้อตกลงแลกเปลี่ยนอาวุธของไบเดนได้ล้มเหลวที่จะดึงดูดความสนใจของซาอุดิอาระเบียใช่หรือไม่นะครับเครื่องหมายคำถาม ในการหมุนเปลี่ยนที่น่าตะลึงหนึ่งของเหตุการณ์ต่างๆซาอุาาดิอาระเบียนะครับได้ปฏิเสธอย่างปรากฏชัดเจนต่อข้อเสนอของสหรัฐตามรายงานผู้สังเกตการอิหร่านนะครับริยาตได้ปฏิเสธที่เข้าร่วมกองกำลังต่อต้านฮูตีรายงานนั้นนะครับได้โคดคำปฏิสัมพันธ์ของบรรดาเจ้าหน้าที่ซาอุดีนะครับกับสื่อของสหรัฐได้ถแถลงว่า ราชนจาจักรนั้นนะครับไม่มีแผนการต่างๆที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการพิทักษ์ปกป้องความรุ่งเรืองต่อต้านฮุตตีบรรดาเจ้าหน้าที่ซาอุดีนะครับถูกรายงานว่าได้กล่าวว่านะครับราชนจาจักรนั้นกําลังให้นะลำดับความสําคัญถึงความมั่นคงภายในของพวกเขาซาอุดีอยู่นะครับข้างเดียวกันกับฮุตตีรายงานผู้สังเกตการอิร่านะครับได้คดคํา ของบรรดาเจ้าหน้าที่ซาอุดีนะครับว่าซาอุดีนะครับอาระเบียได้ปฏิเสธนะคำร,ร้องขอของสหรัฐที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการปกป้องพิทักษ์ความรุ่งเรืองต่อต้านฮูตีราชนจาจักรนั้นให้ลำดับความสำคัญความมั่นคงภายในและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเหนือกว่าการดำเนินการปฏิบัติการทางทะเลต่างๆและสแสวงหาสันดิภาพ ตลอดแนวชายแดนทางใต้ของพวกเขาภายหลังความขัดแย้ง8ปีนะครับที่หมดไปนะกับอันซาลูเราะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะโดยระบอบปกครองซาอุดีอาระเบียรายงานต่างๆของการแลกเปลี่ยนนะของไบเดนที่เสนอต่อซาอุดีอาระเบียได้ปรากฏออกมาในอาทิตย์ที่แล้ว สหรัฐนะครับได้กําลังคุ้นคิดนะการผ่อนคลายก็จํากัดการขายอาวุยุปกรณ์ต่างๆอย่างปรากฏชัดเจนต่อซาอุดีนโยบายของโจไบเดนนะครับเคลื่อนย้ายเหนือซาอุดนะียังได้ถูกตำหนิโดยบรรดาผู้ตรากฎหมายของสหรัฐอีกด้วยแต่ขณะนี้นะครับนะมันดูเหมือนว่าซาอุดีเนี่ยได้สร้างการตัดสินใจเลือกของพวกเขาและพวกเขาก็ได้เลือกฮูตีเหนือกว่าสหรัฐ ในวันที่19าธันวาคมนะสหรัฐได้ประกาศปฏิบัติการที่หลายชาติหนึ่งนะครับที่จะนะรักษาความปลอดภัยทะเลแดง10ชาตินะครับที่ได้ถูกรายงานเป็นส่วนของการผสมร่วมนะทางการเดินเรือต่อต้านฮุตีที่นำโดยสหรัฐในการโต้อตอบนะครับฮุตตีได้ขม่มขู่ที่จะโจมตีเรือใดๆที่เข้าร่วมกองกำลังภารกิจนะที่นำโดยสหรัฐ อูตีนะครับได้กําลังกุ้งเป้าหมายบรรดาเรือต่างๆนะด้วยการเชื่อมโยงข้อเก่าหากับอิสราเอลในทะเลแดงนะครับเั้นข่าวแปลชิ้นนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐเนี่ยนะมันไม่นั่นเหมือนเก่าอ่นะถ้าเรามองว่าเรียกว่าเป็นการตอบปฏิเสธนะโดยมีคำกล่าวอ้างว่าถึงความสำคัญนะของการ รักษาความมั่นคงภายในแล้วก็พุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้ามากกว่าที่จะไปร่วมปฏิบัติการทางทะเลกับสหรัฐนะครับแล้วก็รวมถึงตอนนี้มุง่งแสวงหาสันติภาพนะทางชายแดนภาคใต้นะครับกับกลุ่มเ,เยเมนนะฮูตีในเยเมนนั่นเองนะครับบรรทัดที่ที่ไปเสษอย่างเงี้ยก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับตามรายงานนะครับว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ย ก็เดี๋ยว่าเลือกข้างไว้ทางฮูตีอ่ะมากกว่าสหรัฐนะครับก็ติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับผมเคยบอกแล้วนะมันจะค่อยชัดขึ้นนะครับในปีนี้นะครับ2 0 2 4แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ